นอกจากนี้วันนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองอีกหลายประเด็นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการลาออกจากหัวหน้าพักอนาคตใหม่ของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่ลาออกจากตําแหน่งของัวหน้าหัวหน้าพักแต่ว่ายังคงเป็นสมาชิกพักเพื่อที่จะเดินหน้า กิจกรรมต่างๆทางการเมืองต่อไปในขณะเดียวกันวันนี้หลายพักการเมืองมีการประชุมน่าจะต้องจับตากันอีกต่อไปนะคะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นเดียวกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวจากสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ล่าสุดมีการออกถแถลงการนะคะในเรื่องของการประนามนายมงคลกิจที่สร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะเดินทางเข้าไปขอขมาแล้วก็ตาม ขณะที่การล่ารายชื่อเพื่อถอดถอนนายมงคลกิจออกจากสสตอนนี้มีจำนวนกว่า8,000คนแล้วค่ะการถแถลงเรื่องของถแถลงการครั้งนี้นะคะมีมาจากนายมานพมานะสกุลกิจนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมตัวแทนสิทธิ์เก่าได้อ่านถแถลงการจากที่ประชุมสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันเห็นพ้องให้ประนามการกระทําของนายมงคลกิจสุขศิลทารานนท์หัวหน้าพัก ไทยศรีศีวิไลขออภัยค่ะพักไทยศีวิไลนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายมงคลกิจได้มีการไลฟ์เฟซบ o ๊กแล้วก็มีการพาดพึงถึงพาดพิงถึงกิจกรรมต่างๆขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมสร้างความเสียหายและทำลายภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอีกทั้งยังกระทบกับความรู้สึกของสิทธิเก่าสิทธิ์ปัจจุบันแม้นายมงคลกิจจะมาขอขมากับคณะอาจารย์แล้วแต่คำขอโทษและแสดงความเสียใจไม่ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบหรือยอมรับในสิ่งที่ได้กระทำไป ทางสมาคมสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันนะคะจึงได้ขอให้นายมงคลกิจออกมาแสดงความจริงใจและสำนึกต่อสังคมหรือหากจะเข้ามาขอโทษอีกครั้งก็ยินดีแต่ต้องชี้แจงต่อสังคมว่าสิ่งที่นายมงคลกิจพูดนั้นไม่เป็นความจริงโดยมีการยืนยันนะคะว่าการออกแถลงการครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองส่วนการล่ารายชื่อถอดถอนจากการเป็นสอสอ ตอนนี้ค่ะมีกว่า8,000รายชื่อแล้วซึ่งแม้ว่าการล่ารายชื่อจะไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะคะแต่เป็นการแสดงเจตนาว่าการกระทําดังกล่าวมีผู้คนจํานวนมากไม่พอใจแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบัน ในระหว่างที่อ่านแถลงการค่ะก็มีข้อเสนอจากสิทธิเก่าของทางมหาวิทยาลัยนะคะที่ขอให้มีการตรวจสอบว่านายมงคลกิจเคยได้รับรางวัลเกียรติคุณอะไรบ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะมีการยึดคืนรางวัลทั้งหมดและถอดถอนออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมสิทธิเก่าพร้อมกับขอให้แจ้งความหมิ่นประมาทด้วย ทางด้านของนายกิจจาชัดเกตอดีตเพื่อนร่วมห้องของนายมงคลกิจนะคะก็พูดถึงพฤติกรรมของนายมงคลกิจโดยบอกว่าเป็นไปตามที่ปรากฏในคลิปค่ะก็มีการทะเลาะวิวาทในสมัยเรียนกับเพื่อนที่เรียนอยู่ในสถาบันก็มีบ้างแต่ว่าได้มีการลงโทษตามกฎของสถาบันไปแล้ว ส่วนจะไปทะเลาะกันข้างนอกอีกหรือไม่นั้นอันนี้เพื่อนร่วมห้องของนายมงคลกิจบอกนะคะว่าไม่สามารถบอกได้เพราะไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองค่ะ